คำสอนที่ลุงสอนไปนั้นอยากจะบอกว่าใช้ได้ง่ายและใช้ได้จริงคำสอนทุกอย่างที่ลุงบอกมาอยากจะบอกว่าไปฟังเข้ามาอีกทีนึงนั่นก็คือปู่ย่าตายายถึงแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าขนาดไหนแต่ประเพณีการสั่งสอนก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากลุงก็สามารถแก้ไขให้ได้รับใช้ลุงภาค6โอเควันนี้มีภารกิจอะไรนะเห็นเมื่อวานลุงเล่าให้ฟังแต่จะว่าไปแล้วศิลปะชิ้นนี้นี่มันเป็นรูปอะไรนะแครอทเหรอแครอทเป็นอย่างนี้หรอกเหรอก่อนนะเค้กวางไว้สบูดเลยไม่หิวสักทีเป็นอะไรเนี่ยลุงครับว่าไงแชมป์สบายดีไหมฮะเมื่อคืนนอนหลับเป็นไงบ้างก็โอเคครับแล้วเป็นไงบ้างฮะได้คุยกับเรียวเป็นไงบ้างก็โอเคครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆคืออะไรวะก็คุยได้เรื่อยๆครับเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นพิเศษครับเขาเรียกว่าโทรเหมาอ้อนอันเขาเรียกว่าโทรไม่อันเหมายกกวนเว้ยนั่นแหละครับลุงลุงว่าวันนี้มีอะไรผมทำไหมแป๊บหนึ่งนะเมื่อวานรู้สึกว่าจะมีอะไรสักอย่างนะลุงจดไว้อยู่เขาโทรมาตอนกลางคืนน่ะแต่แป๊บหนึ่งลุงขอดูก่อนเจอละแชมป์ครับผมเมื่อวานนะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะเว้ยรู้เปล่า ที่ไหนครับอ้าวที่บ่อนลุงนั่นแหละฮะบ่อนเหรอครับบ่อนยังเปิดอยู่เหรอครับก็ไม่รู้สิน่าจะเปิดมั้งไม่งั้นเขาจะฆ่ากันตายทำไมล่ะใช่ไหมแล้วตำรวจยึดไปแล้วเปิดบ่อนเนี่ยนะเขาทำกันเยอะแยะไปทำอะไรครับตำรวจมันมีทั้งดีและไม่ดีคนเรามันไม่มีคนที่เพอร์เฟกต์เสมอไปหรอกนะโอเคครับผมสิ่งที่ลุงจะให้ทำในวันนี้นั่นนะมันคือการไปหาบ่อแสนะคนที่ตายคือเขาบอกว่าโดนฆาตกรรมรู้สึกว่าจะหั่นศพมั้งหรือไม่หั่นวะแป๊บนึงนะหั่นหรือไม่หั่นวะเนี่ยเดี๋ยวอ่านแป๊บหั่น2โล2โล100เดี๋ยวเอาซี่โครงจะบ้าเหรอครับนั่นมันหมูแล้วนะฮะล่ะโอ้จดผิดนั่นแหละคือจะให้ผมหาเบาะแสใช่ไหมครับเขาบอกว่าหาตัวคนร้ายยังไม่เจอเลยแล้วก็ไหนจะคนที่ตายอีกนะทางครอบครัวเขาเดือดร้อนเพราะว่าเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวครับแล้วจะให้ผมทำอะไรครับเนี่ยไปลองถามคนในบ่อนดูแล้วก็หาเบาะแสดูนะแต่ว่าอย่าไปตอนนี้นะฝนตกนะเราไม่มีร่มจะว่าไปแล้วทำไมเราไม่เอาร่มมาจากกรุงเทพล่ะครับร่มมาเหรอโอ้ยไม่ต้องใช้หรอกที่นี่ฝนตกแป๊บๆเดี๋ยวก็หายไม่ได้ตกบ่อยเลยขนาดนั้นซื้อลมมาเปลืองตังไตหาโอ้โหลุงงกจังวะเอ้าไม่งกแล้วจะรวยเหรอฮะคนจีนเขานั่งเรือสำเภามารู้เปล่าเขามีแค่หมอนกับเสื่อปัจจุบันนี้เขามีร้านทองมีกิจการเป็นของตัวเองมีเงินเป็นพันล้านหนุนไม่อยากจะโม้แล้วลุงนี่เป็นคนจีนหรือเปล่าครับจะบ้าเหรอเป็นคนจนไม่ได้จีนซะหน่อยครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปหาเจ้าดำก่อนนะครับเจ้าดำอ๋อครับผมโอ้ยผมหนาวเฮ้ยจะหนาวได้ไงจะเป็นหุ่นยนต์เอาล่ะครับโอ้อ๋อจะบ้าแล้วครับมันมีระบบทำให้ผมรู้สึกหนาวนะครับแต่ผมก็ไม่ได้หนาวหรอกแต่โปรแกรมมันเขียนมาอย่างนี้ว่าให้ผมต้องพูดคำว่าหนาวแล้วก็ต้องไข่สั่นตลอดเวลาฮะไข่สั่นเหรออ๋อเปล่าครับเปล่าครับ อะไรคือไข่สั่นจะดำครับผมจะดำทำเสียงตอนเด็กๆได้ไหมจำได้ไหมอ๋อผมเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับ
เดี๋ยวมันเป็นเสียงยังไงครับเสียงเหมือนการ์ตูนเรื่องมิกกี้เมาส์อ่ะอ๋อครับเดี๋ยวเฮ้ยคุณแชมป์ว้าวสุดยอดไปเลยครับผมสามารถเปลี่ยนระบบเสียงได้นะครับโอ้สุดยอดไปเลยเจ้าดำเอ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวนะมันก็ไม่ได้เกี่ยวนี่มันก็แค่เป็นคนโทนเสียงเฉยๆไม่ใช่เหรอโอ้ใช่ครับใช่ครับเก่งเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อพอดีว่าผมลืมไปผมเป็นหุ่นยนต์ผมสามารถทำเสียงได้ทุกๆเสียงเลยนะครับเฮ้ยทำเสียงแล้วได้ปะเอาได้ครับไหนคุณลองพูดอะไรสักหนึ่งคำได้ไหมครับได้ว่ามาเลยครับมันมีระบบการก๊อปปี้เสียงอยู่นะครับเฮ้ยจริงดิครับนี่อย่างนี้ก็ไปเป็นสายสืบได้นะเนี่ยโอ้สายสืบนะครับมันคืออะไรครับสายสืบมันแปลว่าการที่เราจะต้องไปสืบหาอะไรบางอย่างที่มันเป็นปริศนาแล้วครับแล้วปริศนาเป็นยังไงครับจะอธิบายยังไงดีอ่ะปริศนามันก็คือสิ่งที่เราไม่รู้ไงแล้วทำไมถึงไม่รู้ล่ะครับที่เราไม่รู้เพราะว่ามันยังไม่มีใครไปไขปริศนาไงถึงจะต้องมีนักสืบโอ้ล่ะครับน่าจะพูดอะไรครับเอาเป็นว่าสกินเท่ไหมสกินเท่ไหมเฮ้ยสุดยอดครับผมเราใหม่นะครับเอาคำว่าอะไรดีอ่ะโอ้แล้วแต่เลยครับเอาเป็นว่าจะเดาเฮ้ยเดี๋ยวไม่ดีอะไรครับเจ้านายพูดอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าลุงแซนดิสงี่เง่าลุงแซนดิสงี่เง่าเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะจะดำอ๋อครับผมโอ้ผมกำลังปิดเครื่องโอ้สุดยอดแล้วทำเป็นแอคโคได้ไหมแบบว่าแบบแอคโคได้ไหมโอ้ได้ครับแต่ว่าระบบเสียงมันไม่ค่อยแอคโคแต่ว่ามันจะไม่เนียนเท่าไหร่ครับเอาเป็นหำดำได้ไหมโอ้จะดีเลยครับน่าจะดีนะหำดำสุดยอดไปเลยเว้ยเฮ้ยก็รับผมผมบอกแล้วว่าโปรแกรมผมดีโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอไปนอนก่อนนะไปนอนทำไมครับที่มันเพิ่งจะเช้าเนาะเช้าบ้าอะไรมันมืดแล้วมันฝนตกอะชิวโอ้ยโอ้เข้าไปเถอะครับเดี๋ยวไม่สบายนั่นแหละนอนดีกว่าลุงครับโอ้แชมป์เป็นไงบ้างทำไมเมื่อวานนอนเร็วจังอ๋อพอดีว่าผมตากฝนนะผมไปไม่ได้ครับงั้นก็อย่าลืมรับไปสืบให้ด้วยครับได้ครับเดี๋ยวนะไม่เอาโทรศัพท์ไปดีกว่าขี้เกียจฟังลุงบ่นฮะแม่มีเสาก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยได้คุยกับลิวทุกวันแต่จะว่าไปน้องเชียร์อยู่ไหนวะเนี่ยคิดถึงจังสงสัยจะอยู่กับพ่อกับแม่โอ้ชิตโอ้โหทำไมถึงเขาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยอ่ะโอเคชึบเฮ้ยรอยเลือดโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีไม่ทราบว่าใครรู้เรื่องเกี่ยวกับการฆาตกรรมบ้างครับฆาตกรรมไอ้นุ่นมันโลไอ้นุ่นมันโลชันโลชันโลชันโลครับผมเมื่อวานเขามันเล่นการพนันอ
แล้วไงต่อครับอะไรนะครับเขาผิดใจกันแล้วเอามีดแทงกะคันอ๋อครับโอเคแล้วไงต่อครับไม่ไหวแล้วนะเนี่ยฆ่ากันนั่นเหรอโอเคเบาะแสแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะไหนขอดูสิโอ้ยรอยเลือดเราต้องฟ้องตำรวจนะเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะนั่งเรือไปด้วยซ้ำนั้นเนี่ยลึกขนาดนี้เขาคงไม่เอาศพว่ายไปหรอกนะเดี๋ยวนะถ้าวัดจากทิศทางนี้แล้วไปทิศทางตะวันอะไรเนี่ยขอดูหน่อยชิปมองท้องฟ้าแล้วเราจะรู้เองว่าอันไหนตะวันออกตะวันไหนตะวันตกโอเคสังเกตได้จากออร่าที่มันอยู่โอเคนี่คือทิศตะวันออกไม่ใช่อันนี้ทิศตะวันออกอันนี้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเนี่ยโอเคได้เดี๋ยวเราจะต้องพายเรือไปไม่แฟร์เลยอ่ะเล่นการพนันแค่นี้ถึงก็ต้องฆ่าต้องแกงกันเลยเหรออ่ะนั่นไงจะแล้วเลือดว้าวเดี๋ยวนะนี่ไงที่ตะวันออกเฉียงเหนือจริงๆด้วยมีรอยเลือดตรงนี้เขาบอกว่าห้ามเหยียบเลือดไม่งั้นจะทำลายหลักฐานฉะนั้นเรากระโดดข้ามเลือดจะว่า oh, what the fuck เฮ้ยมีเต็นท์ด้วยแฮะอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมีที่นอนด้วยแล้วก็มีขวดเหล้ามีเลือดเหมือนรู้สึกว่าจะเป็นคนเมาด้วยนะเนี่ยในกล่องมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยมีสมุดด้วยอ่ะจากจุดๆช่วยด้วยแปลกมากอ่ะช่วยด้วยงั้นเหรอแล้วนั่นอะไรอ่ะมีบล็อกทองด้วยแฮะไปต่อดีกว่านี่ไงเลือดหรือว่าเราจะหาเจอแล้วเหรอเขาฝังที่ไหนอ่ะโอ้หอีกลึกเลยนั่นน่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้อุ๊ยมีคนอยู่ด้วยอ่ะวันนี้ว่าฉันน่ะอยู่ที่นี่มานานแล้วฉันรู้ว่าแกจะมารู้จักผมได้ไงครับฉันเป็นฤาษีที่อยู่แทงนี้ฉันรู้สึกว่ามีเหตุร้ายที่ทำให้เกิดการฆาตกรรมฉันรู้ด้วยว่าใครทำใครครับเป็นคนแก่เป็นฆาตกรต่อเนื่องไล่ฆ่าคนเป็นว่าเล่นแล้วลุงเป็นใครครับฉันก็บอกไปแล้วไงว่าเป็นฤาษีฉันอาศัยบำเพ็ญประโยชน์อยู่ที่นี่บำเพ็ญกุศลอ๋อครับแล้วทำไมต้องอยู่ในหลุมด้วยครับฉันไม่ชอบแสงสว่างเพราะว่าแสงสว่างทำให้ฉันไฟไหม้เฮ้ยทำไมล่ะครับเพราะว่าฉันเป็นสายดำไม่ใช่สายขาวสายขาวได้แต่การทำบุญนั่งสมาธิแต่สายดำสามารถดูทุกอย่างรู้วันตายตัวเองไอ้หนูต้องการบอกแซอะไรเพิ่มไหมต้องการครับรู้หมดเลยนะครับว่าผมมาทำอะไร
ทำไมจะไม่รู้ล่ะก็ลุงเป็นฤาษีเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าโจไอ้โจเนี่ยมันเป็นเด็กที่โดนพ่อแม่ทิ้งเพราะพ่อแม่เขาเลิกกันเป็นเด็กเล่ร่อนพเนจรไม่ยอมทำมาหากินพอโตมาก็หัดลักขโมยแล้วก็ฆ่าเจ้าบ้านเพื่อนำตังไปเล่นการพนันดื่มสุราแล้วก็ฆ่ามาต่อเนื่องแล้วทำไมถึงรู้เลยครับก็ฉันเนี่ยแหละเป็นพ่อมันฮะฮะเป็นพ่อเลยครับใช่แม่ของมันมันทำตัวไม่ดีมันคบชู้ฉันก็เลยต้องทิ้งมันมาแล้วมาเป็นบำเพ็ญประโยชน์อยู่ที่นี่อ๋อครับลูกของฉันฉันไม่กล้าที่จะบอกว่าฉันเป็นพ่อเพราะว่าฉันไม่ได้เลี้ยงดูเข้ามาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วตอนนี้คุณโจอยู่ไหนครับโจเหรอฉันบอกไม่ได้หรอกความเป็นพ่อเป็นลูกฉันจะต้องปกป้องลูกอยู่แล้วแต่ว่ามันผิดกฎหมายนะครับการฆ่าคนยังไงก็ช่วยแล้วกันนะแล้วชื่ออะไรอ๋อไม่ต้องบอกหรอกชื่อแชมป์ใช่ไหมใช่ครับว่าแล้วต้องรู้แชมป์ครับอยากจะจับลูกฉันจริงๆเหรอใช่ครับในเมื่อมันทำผิดฉันก็จะยอมครับเดี๋ยวฉันจะบอกเบาะแสนะขอบคุณมากครับ